อภัสราพงศกุลาคุณปุ๊กเป็นสุภาพสตรีที่สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับวงการให้กับองค์กรการประกวดมิสยูนิเวิร์สบางคนยังเข้าใจว่าประเทศไทยในยุคนั้นน่ะบ้านเราอ่ะขี่ช้างหรือเปล่าบ้านเมืองเนี่ยเป็นป่าหรือเปล่าแต่คุณปุ๊กเนี่ยคือล้างภาพพวกนั้นหมดเลยกลายเป็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ทันสมัยพอมาถึงยุคพี่ปุ๋ยพรทิพย์เนี่ยพี่ปุ๋ยเป็นผู้ที่เปิดประตูให้ผู้หญิงเนี่ยมีปากเป็นผู้หญิงคนแรกที่พูดเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็สร้างแมสเซจไปทั่วโลกว่าเรากำลังต้องการอะไรประเทศไทยเรากำลังต้องการอะไรยุคนั้นเป็นความแมสอย่างชนิดที่ว่าเราไม่เคยเห็นบุคคลต่างอาชีพต่างสาขาใดๆมาเลยเพื่อเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากในปีนั้นนะครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับนันทพัฒน์เจิมจุติธรรมครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประกวดกูรูนางงามครับเราผ่านการส่งตัวแทนสาวไทยไปประกวดนางงามจักรวาลมานานนะถ้าเรานับตั้งแต่คนแรกเมื่อปี2497จนถึงปัจจุบันนี้โอ้โห 5-60 ปีแล้วสิ่งหนึ่งที่เห็นความเปลี่ยนไปก็คือว่าสมัยก่อนเราไม่ได้คำนึงถึงองค์ประกอบอื่นๆเราแค่มีตัวแทนสาวไทยไปเราแค่มีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกองประกวดเช่นบอกว่ามีการแต่งกายในชุดอะไรแล้วก็นำชุดต่างๆเหล่านั้นไปถ้าเป็นภาษาละครคือเราไม่ได้ตีความว่าเวทีต้องการอะไรไปประกวดเพื่ออะไรเราแค่ส่งไปถ้าได้ก็ถือเป็นลัคกี้ของนางงามคนนั้นๆแต่ในปีหลังๆเนี่ยเราทำทุกอย่างอย่างเป็นกระบวนการพี่คิดว่าในยุคคุณสุรางมาเป็นต้นมาเนี่ยการประกวดนางงามในบ้านเราเนี่ยพัฒนาแบบก้าวกระโดดมากเรามีการนำบุคลากรทางด้านวงการแฟชั่นเข้ามาร่วมกับวงการประกวดนางงามซึ่งในอดีตเนี่ยสองวงการนี้อยู่กันคนละข้างเลยมาจนถึงปัจจุบันนี้ยังมีบุคคลอีกหลากหลายสาขาอาชีพเช่นเราต้องส่งนางงามไปเรียนกับอาจารย์มหาวิทยาลัยไปเรียนกับผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพโดยตรงส่งนางงามไปเรียนกับอาจารย์ที่สอน public speaking โดยตรงอะไรแบบนี้ฮะซึ่งทำให้กว่ากระบวนการกว่าจะสร้างนางงามคนหนึ่งไปสู่บนเวทีใดๆก็แล้วแต่มีกระบวนการที่ซับซ้อนเป็นกระบวนการที่แข็งแรงมากขึ้นในการที่ส่งผู้หญิงคนหนึ่งไปประกวดดังนั้นเนี่ยสิ่งที่แตกต่างจากในอดีตจนถึงปัจจุบันก็คือรายละเอียดต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นเรามีการประกวดชุดราตรีชุดประจำชาติก่อนที่จะส่งก่อนที่จะให้นางงามได้สวมใส่อะไรเงี้ยพี่ว่าทุกอย่างเนี่ยมาเป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการมากขึ้นต่างจากสมัยก่อนพี่ย้อนไปถึงปีพี่ปุ๊กกับพัชราก็เป็นปี1965หรือว่าตรงกับปีไทยเป็นปี2508ยุคนั้นเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ามีสุภาพสตรีไม่กี่คนนะที่เป็นนักเรียนนอกแล้วก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีคุณปุ๊กกับพัชราเป็นหนึ่งในนั้นคุณปุ๊กเป็นสุภาพสตรีที่สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับวงการให้กับองค์กรการประกวดมิสยูนิเวิร์สคือทุกคนไม่เข้าใจว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนบางทียังไม่เข้าใจว่าไทยแลนด์กับไต้หวันต่างกันยังไงอะไรเงี้ยคุณปุ๊กก็เป็นคนเปิดประตูบานนี้ด้วยความที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้นำเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประเทศไทยไปเผยแพร่ในหลายๆรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการกางร่มเชียงใหม่ในขณะที่ใส่ชุดว่ายน้ำหรือว่าคุณปุ๊กจะสวมใส่ผ้าไหมไทยในทุกๆรอบของการประกวดสิ่งที่คุณปุ๊กนำไปเนี่ยมันคือซอฟต์พาวเวอร์ในยุคนั้นอย่างแข็งแรงมากๆแล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวอย่างมหาศาลบางคนยังเข้าใจว่าประเทศไทยในยุคนั้นน่ะบ้านเราอ่ะขี่ช้างหรือเปล่าบ้านเมืองยังเป็นป่าหรือเปล่าแต่คุณปุ๊กเนี่ยคือล้างภาพพวกนั้นหมดเลยกลายเป็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ทันสมัยผู้หญิงเรียนเมืองนอกแล้วพอมาถึงยุคพี่ปุ๋ยพรทิพย์เนี่ยก็เป็นปี2531หรือ1988ในยุคนั้นเนี่ยพยายามจะมีสิทธิที่เท่าเทียมกับผู้ชายแต่ผู้หญิงเนี่ยยังไม่ถูกเปิดโอกาสให้พูดมากมายนะพี่ปุ๋ยเป็นผู้ที่เปิดประตูให้ผู้หญิงเนี่ยมีปากคำว่ามีปากหมายความว่ามีเสียงออกมาจากปากของเธอว่าเธอจะต้องการเรียกร้องเรื่องอะไรพี่ปุ๋ยเป็นผู้หญิงคนแรกที่พูดเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็สร้างแมสเซจไปทั่วโลกว่าเรากำลังต้องการอะไรเป็นสปอคเพอร์เซนให้กับประเทศของเราในตอนนั้นเลยที่เกิดไม่ทันในปี2508แต่ว่าได้เห็นจากเอกสารหลักฐานแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหการเป็นนางงามจักรวาลคนแรกเนี่ยเป็นความยิ่งใหญ่เอาแค่ว่าเดินทางจากสนามบินดอนเมืองมาถึงศาลาว่าการเนี่ยฮะก็ใช้เวลาเป็นวันเพราะว่าประชาชนเนี่ยวิ่งออกมาต้อนรับคือรถเนี่ยเคลื่อนไม่ได้ภาพอันนั้นที่ขึ้นรถเชฟอิมพาล่ามาจากสนามบินดอนเมืองณยุคนั้นเนี่ยพี่ว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งซึ่งเราได้เห็นถึงพลังของ
ของการต้อนรับของคนที่ไปสร้างชื่อให้กับประเทศเราอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะในยุคนั้นที่การติดต่อสื่อสารไม่ได้กว้างไกลในแบบปัจจุบันนี้และในยุคก่อนหน้านั้นน่ะคนยังไม่รู้จักประเทศไทยพี่ปุ๊กเนี่ยต้องถือเป็นผู้ที่เปิดประตูให้ไทยแลนด์เนี่ยเป็นที่รู้จักของทั่วโลกพอมาถึงยุคคุณพี่ปุ๋ยพรทิพย์พี่โตทันแล้วแล้วก็จำวันนั้นได้ดีวันที่พี่ปุ๋ยกลับมาเยี่ยมบ้านพี่ปุ๋ยได้ตำแหน่งนางงามจักรวาลประมาณเดือนพฤษภาแต่กลับมาเยี่ยมบ้านในเดือนสิงหาเรารอคอยเขาหลายเดือนมากกว่าเขาจะกลับมาในระหว่างนั้นน่ะเราจะเห็นข่าวจากหนังสือพิมพ์เพราะอินเทอร์เน็ตยังไม่มีก็จะเป็นภาพจากรอยเตอร์ก็จะเป็นภาพที่ไม่ชัดแต่ก็จะเป็นภาพที่เราภาคภูมิใจทุกครั้งที่เราได้เห็นภาพแบบนี้ในหนังสือพิมพ์ต่างๆอย่างเงี้ยฮะพอวันที่เรารู้แล้วว่าพี่ปุ๋ยแลนดิ้งคืนนี้และวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะต้องมาที่สนามหลวงเพื่อจะมาโชว์ตัวแล้วก็จะมากล่าวสวัสดีแล้วก็รับกุญแจเมืองผู้ว่ากทมในยุคนั้นก็คือท่านพลตรีจำลองศรีเมืองมาต้อนรับที่จัดพิธีต้อนรับที่สนามหลวงมืดฟ้ามัวดินเช่นกันก็นั่งรถอิเชฟอิมพาราคันเดิมที่เคยรับพี่ปุ๊กอภัสราเนี่ยมาส่งที่สนามหลวงวันนั้นฝนตกคนก็ไม่หนีไปไหนทุกคนก็ยืนกางร่มแล้วก็รอว่าพี่ปุ๋ยจะพูดสปีชอะไรพี่ว่าเป็นบรรยากาศที่น่าชื่นชมแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ทำให้ประชาชนคนไทยในวันนั้นมีความสุขมากๆแล้วก็โดยเฉพาะวันที่พี่ปุ๋ยกลับมาเนี่ยเป็นเดือนสิงหาคมเป็นเดือนมหามงคลในยุคนั้นทำใหประชาชนคนไทยเนี่ยมีความสุขในหลายๆด้านเป็นการสร้างชื่อตอกย้ำชื่อของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นด้านความสวยงามของสุภาพสตรีความเพียบพร้อมของสุภาพสตรีแล้วก็เป็นการเปิดประเทศของเราในด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ด้านเศรษฐกิจไปอีกทางหนึ่งด้วยยุคนั้นเป็นความแมสชนิดที่ว่าเราไม่เคยเห็นบุคคลต่างอาชีพต่างสาขาใดๆมารวมคือในยุคปัจจุบันเนี่ยคนที่สนใจฟุตบอลไปดูฟุตบอลคนชอบนักร้องร้องเพลงไปดูนักร้องคนชอบนางงามไปดูนางงามเรามีความชอบที่หลากหลายแตกต่างกันไปแต่ว่าในยุคก่อนเนี่ยในยุคปี2530พี่จำได้แม่นเราเจอพนักงานแบงค์เราเจอข้าราชการเราเจอตำรวจทหารเราเจอพยาบาลเราเจอหมอที่ไปอยู่รวมกันที่สนามหลวงในวันนั้นและเราก็เจอเด็กๆจากโรงเรียนต่างๆซึ่งมีหลายโรงเรียนที่พี่เซอร์ไพรส์มากว่ามีคุณครูพาเด็กๆมาแล้วก็มายืนรอว่ามาต้อนรับนางงามจักรวาลเพื่อเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากในปีนั้นนะพี่ย้อนไปถึงยุคของพี่ปุ๊กอภัสราก่อนผู้หญิงในยุคเมื่อ50ปีที่แล้วไม่ได้มีโอกาสทำงานไม่ได้มีโอกาสเป็นผู้หญิงแถวหน้าไม่ได้มีโอกาสเป็นหัวหน้าไม่มีโอกาสเป็นผู้นำองค์กรเหมือนกับผู้หญิงในสมัยนี้ผู้หญิงในสมัยก่อนเนี่ยค่านิยมก็คือเป็นแม่บ้านเรียนจบอย่างเก่งสุดคือไปเรียน finishing course ก็คือคอร์สแม่บ้านการเขาเรียกว่าคอร์สการเรือนเยอะสุดแล้วแต่อาจจะมีผู้หญิงบางคนที่ไปเรียนธรรมศาสตร์ไปเรียนจุฬาก็มีบ้างแต่พี่ปุ๊กเนี่ยเป็นผู้หญิงคนแรกที่เปิดประตูอีกหนึ่งบานก็คือประตูของนักธุรกิจพี่ปุ๊กเนี่ยพอกลับมาจากเมืองไทยปั๊บไม่ใช่ว่าออกงานสังคมอย่างเดียวแต่ในขณะเดียวกันทำธุรกิจไปเป็นเทรนเนอร์ออกกำลังกายเป็นผู้บริหารเวิร์คคลับที่นั่นแล้วก็สั่งสินค้ามาขายจากต่างประเทศเป็นตัวแทนนาฬิกาชื่อดังจากทวีปยุโรปนำมาขายในประเทศไทยก็เป็นเจ้าแรกๆเป็นสุภาพสตรีคนแรกๆที่บอกกับผู้หญิงทั่วไปว่าเราเป็นผู้หญิงเราสามารถทำอะไรก็ได้อย่างที่ผู้ชายทำพี่คิดว่าเป็นผู้หญิงที่เปิดประตูให้กับบอกกับผู้หญิงทุกคนว่าผู้หญิงทำอะไรก็ได้ในโลกนี้เรามีความสามารถไม่แพ้ผู้ชายส่วนพี่ปุ๋ยอย่างที่พี่บอกไปแล้วว่าพี่ปุ๋ยเนี่ยเป็นผู้นำทางด้านสปีชพี่ว่าผู้หญิงหลายๆคนที่สามารถจะพูดสามารถที่จะพูดต่อหน้าสาธารณชนได้ในยุคก่อนเนี่ยมีไม่เยอะนะถ้าเราจะมองหลังจากก่อนหน้านี้ไปสัก 20-30 ปีมีผู้หญิงไม่กี่คนที่เป็นเฟมินิสต์จริงๆอาจจะมีจีรนันท์ พิชญ์ ปรีชามีสาวนีริมมานนท์ที่สามารถจะพูดอะไรต่อหน้าสาธารณชนได้แต่พี่ปุ๋ยก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งมีแพลตฟอร์มในการช่วยเหลือสังคมแล้วก็บอกกับสังคมว่าเราเป็นผู้หญิงจับมือด้วยกันแล้วเราทำอะไรดีๆให้กับสังคมได้และพี่ปุ๋ยทำตั้งแต่วันนั้นปี2531จนถึงวันนี้ในปี2565โครงการ The Angel Wing ไม่เคยหยุดพี่ปุ๋ยรักษาคำสัญญาของตัวเองตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้